กระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์รายงานสถานการณ์เตียงประจำวันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 31,412 เตียงเป็นเตียงว่าง 5,317 เตียงโดยเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักหรือกลุ่มสีแดง 1,271 เตียงมีผู้ครองเตียงแล้ว 1,156 เตียงโดยเตียงว่าง115เตียงจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการปานกลางหรือกลุ่มสีเหลืองรวม 12,792 เตียงโดยมีเตียงว่างจำนวนทั้งสิ้น 1,648 เตียงส่วนเตียงสำหรับผู้ป่วยไม่มีอาการหรือกลุ่มสีเขียวในโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลทางภาครัฐและเอกชนมีจำนวนทั้งหมด 17,349 เตียงครองเตียงแล้ว 13,795 เตียงและเตียงว่าง 3,554 เตียงคิดเป็นอัตราครองเตียงทั้งหมดร้อยละ 83.1 อุไรวันกลิ่นหอมรายงาน